สวัสดีค่ะมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะต่ายจะชวนมาขยายหัวเชื้อ EM ไว้ใช้เองค่ะนี่ค่ะก็เป็นหัวเชื้อ EM ที่ต่ายได้ซื้อมานะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำเองนะต้องอธิบายก่อนค่ะว่าต่ายไม่ได้ทำ EM เองต่ายไปซื้อหัวเชื้อมานะคะเป็นแกลลอนขนาด1ลิตรแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาขยายเก็บไว้ใช้นะคะจะได้ประหยัดค่ะแทนที่เราจะเทตัว EM ลงจากหัวเชื้อนี้ไปราดรสผักใช่ไหมคะเราก็นำมาขยายเก็บไว้ใช้จะได้มีปริมาณเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดต้นทุนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะตัวหลักๆของเราเลยนั่นก็คือหัวเชื้อ EM ค่ะตัวนี้ค่ะซื้อมาจากร้านเกษตรทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกากน้ำตาลค่ะอยู่ในแกลลอนแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเทมาใช้ค่ะและตัวนี้นะคะเป็นน้ำเปล่านะต่ายบรรจุลงในขวดขนาด 1.5 ลิตรนะคะแต่ว่าใส่น้ำเพียง1ลิตรเท่านั้นค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็กะเอาเนาะประมาณ1ลิตรค่ะตัวนี้น้ำที่ต่ายนำมาใช้ในครั้งนี้เป็นน้ำสระนะคะเป็นน้ำผิวดินนะคะก็คือไปตักมาจากคลองทั่วๆไปเลยค่ะแล้วก็เอามาเทลงในขวดแบบนี้นะซึ่งคราวก่อนนะคะคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติแล้วแต่จะใช้น้ำฝนค่ะแต่น้ำฝนที่ต่ายเก็บไว้ในถังนั้นหมดลงแล้วนะก็เลยใช้เป็นน้ำสระค่ะนอกนั้นก็จะเป็นถ้วยนะคะเป็นช้อนทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นนะคะต่ายจะเทตัวกากน้ำตาลนะลงในถ้วยค่ะเพื่อที่จะได้ตักได้ง่ายๆนะเทลงไปเลยถ้าเราใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยเทกลับคืนได้ค่ะแล้วก็แก้วนี้นะคะเป็นแก้วผสมค่ะตัวนี้ก็ EM นะคะเทลงไปเลยค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะทุกคน1 2 3 EM 3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่กากน้ำตาล3ช้อนโต๊ะนะคะ1สองตักแบบนี้จะสะดวกกว่าเทมาจากแกลลอนนะคะสามคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ในการคนแต่ละครั้งเนี่ยต่ายก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะคือขวดนี้เทลงในนี้เลยแล้วเดี๋ยวเททุกอย่างลงมาในขวดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเปิดฝาทุกขวดไว้เลยแล้วกันค่ะนี่ค่ะเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเพราะว่าถ้าเทกากน้ำตาลลงผ่านกรวยนะคะจะค่อนข้างเทยากค่ะก็เลยมาผสมลงในภาชนะในแก้วในอะไรก่อนอย่างนี้เนาะแล้วเราค่อยเทลงไปแบบนี้สะดวกกว่าค่ะนี่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้ว1ขวดนะคะแล้วก็ปิดฝาวางไว้ก่อนจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมทุกขั้นตอนเลยค่ะเลอะเทอะนิดนึงนะคะมือเลอะไปหมดเลยเลอะกากน้ำตาลค่ะถ้าใครมีถุงมือก็สวมถุงมือได้เลยค่ะเ
ขวดสุดท้ายแล้วค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะคะพอดีบ้านตายอยู่ติดกับถนนเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทั้ง5ขวดแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นปิดฝาให้แน่นนะแล้วก็เขย่าค่ะเขย่าทุกอย่างให้เข้ากันนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วทั้ง5ขวดค่ะเขย่าจนเป็นฟองแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็หมักทิ้งไว้แบบนี้7วันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมี EM ไว้ใช้รดพืชรดผักค่ะช่วยลดต้นทุนให้กับทุกคนได้เลยนะคะเดี๋ยวต่ายจะพามาดูนี่เลยค่ะขวดนี้นะคะเป็น EM ตัวที่ต่ายทำไว้อันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วค่ะนี่นะนี่ค่ะอันนี้ไต่ทำอยู่ในโหลอันใหญ่เลยนะคะเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีฟิล์มบางๆนะลอยตุ๊ป่องอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะ EM ที่ไต่ทำไว้ในโหลแบบนี้ค่ะถ้าใครมีภาชนะใบใหญ่จะทำลงในภาชนะใบใหญ่ก็ได้นะคะก็กะอัตราส่วนเอานะน้ำ1ลิตรใช้ EM 3ช้อนใช้กากน้ำตาล3ช้อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้น้ำกี่ลิตรก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่เป็นฟิล์มนะคะที่เกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตัว EM ที่ไต่ทำไว้ในโหลเนาะตัวนี้5วันแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะที่ต้องการขยาย EM ไว้ใช้เองก็สามารถทำง่ายๆนะตามแบบที่ต่ายสาธิตให้ดูได้เลยค่ะตอนนี้ต่ายก็เหลือแค่ขวดนี้นะคะในโหลนี้ขวดสุดท้ายแล้วนะคะต่ายก็มาขยาย EM ไว้ใช้เพิ่มค่ะเวลาขยายเนี่ยไม่ต้องทำทีละมากนะถ้าเกิดว่าใครมีพืชที่ปลูกอยู่ไม่เยอะนะคะก็ไม่ต้องทำเยอะค่ะทำแค่ไม่กี่ขวดเอาแค่พอใช้ก็พอเนาะเพราะว่าเวลาเราทำมากเนี่ยก็จะทิ้งระยะเวลาหมักไปนานอีกนะคะเท่าจากความรู้สึกของตายเองเนี่ยตายรู้สึกว่าตัวที่เราเพิ่งขยายได้ใหม่ๆนะคะตัว1เดือนนะจะใช้ดีมากเลยค่ะแต่ถ้าตัวไหนที่เก็บไว้นานและ10เดือนแล้วหรือว่า1ปีแล้วตัวนั้นจะไม่ค่อยเห็นผลนะคะอันนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวเนาะเพื่อนๆก็ลองทำตามกันดูได้นะคะสำหรับใครที่อยากขยายนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ